เพื่อสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดาองค์การจัดตั้งทุกคนหรือทุกภาคส่วนในสังคมที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้